เรื่องของผมเช้าวันนี้นะครับคุณดอกครับคุณดีนะครับครับก็อยากจะพามาชมเรื่องของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการทำอารยสถาปัตย์ขององค์กรอารยสถาปัตย์จากภาครัฐก็คือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยท่านอธิบดีหญิงณภาเศรษฐกรนะครับผมก็ไปมีโอกาสได้ใช้ทดสอบทางลาดใหม่ล่าสุดของกรมนี้คือที่จริงกรมนี้เนี่ยอยู่ที่แถวถนนราชวิถีนะครับกรมอะไรนะกรมอะไรอีกทีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอ๋อโอ้โหมีกรมนี้โดยตรงเลยถึงบอกไงประเทศไทยเราเนี่ยไม่ธรรมดานะมีความก้าวหน้าทันสมัยเรื่องของการดูแลสวัสดิการสังคมลดปัญหาความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมไงแต่ละประเภทปัญหาเนี่ยเขาจะมีกรมหรือกองต่างๆขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะเลยนะครับครับอย่างเรื่องคนพิการเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็มีกรมมาโดยเฉพาะเมื่อก่อนนี่เป็นสำนักงานนี่เพิ่งขยับฐานะขึ้นมาเป็นกรมเป็นทางการเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับปรุงใหม่เรื่องของอารยสถาปัตย์ประเภททางลาดที่หน้าตึกก่อนครับเพราะตึกนี้อาคารนี้เนี่ยถือว่าเป็นต้นทานต้นแบบของอารยสถาปัตย์อีกด้านหนึ่งถูกไหมครับนี่เพราะเป็นกรมที่ดูแลโดยตรงครับเมื่อก่อนก็มีทางลาดนะครับแต่ว่ายังไม่อลังการพอครับนี่ทำใหม่อีกทำใหม่ครับเพื่อสมฐานะศักดิ์ศรีขององค์กรอารยสถาปัตย์จากภาครัฐไงฮะโดยตรงโดยตรงถูกต้องทางเมื่อกี้มันชันไปหน่อยป่ะไม่ชันไม่ชันนะมันมี2ฝั่งนะครับเมื่อก่อนมีฝั่งเดียวนี่เพิ่มมาฝั่งขวาที่เห็นเนี่ยเป็นฝั่งใหม่นี่ทำใหม่ก็มีซ้ายขวาเลยตรงกลางเป็นบันไดคือปกติเนี่ยมีกลางบันไดซ้ายหรือขวาเป็นทางลาดก็โอเคแล้วนี่มีซ้ายขวาเลยอันนี้เพื่อเป็นต้นแบบนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยฮะอันนี้ไม่ชันใช่ไหมมีทางซ้ายไม่ชันบันไดคือหลัก3ขั้นใช่คือหลักเนี่ยคือ1ต่อ12ไงคุณนพครับถ้าสูง1เมตรเนี่ยให้ลาดยาว12เมตรที่ครึ่งหนึ่งของ12เมตรคือ6เมตรจะต้องมีชานพัดเพื่อความปลอดภัยไงไม่เดี๋ยวซิ่งเกินเยอะแหกโค้งอย่างที่บอกนะดังนั้นที่นี่เขาทำใหม่เขาลื้อทำใหม่หมดเลยฮะอยู่หน้าอาคารเลยไหมอยู่หน้าอาคารครับด้านหลังก็มีแต่ว่าเน้นด้านหน้าแต่ที่บอกครับมาตรฐานทางลาดที่เป็นอารยสถาปัตย์ทั่วโลกเนี่ยนะครับ1ไม่ชันที่พี่นพเป็นห่วงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ1ไม่ชันผู้สูงอายุก็สามารถถ้าพอมีแรงก็เข็นเองได้สองไม่แคบเห็นไหมฮะไม่แคบสามไม่ลื่นไม่อันตรายไหมฮะสี่มีราวจับซ้ายขวาไหมฮะผู้สูงอายุหรือคนท้องคนป่วยพักฟื้นสุขภาพนะฮะหรือเด็กเล็กก็สะดวกปลอดภัยแล้วก็ยังมีราวกันตกอีกอย่างนะครับราวจับอีกแบบนึงนะราวจับคือสแตนเลสเห็นไหมฮะครับราวจับแบบว่าบางทีสุขภาพต้องเซหรือมีเครื่องพยุงนี่นะแล้วก็ราวกันตกคือที่เป็นปูนเห็นไหมฮะอ๋อสองชั้นเลยสองชั้นเลยปลอดภัยแน่นอนเรียกว่าซูเปอร์เซฟสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นภาพที่ถึงเท่าเทียมภาพเนี่ยภาพเนี่ยเลยดูแล้วเหมือนกับชันแต่จริงไม่ชันใช่ไหมมันอยู่ที่มุมกล้องใช่ไหมอันนี้ยิ่งนั่นเลยยิ่งนั่นเลยฮะพอดีมุมกล้องเขาเล่นเนี่ยเล่นมุมมันเหมือนกับว่าโอ้โหแบบพุ่งลงไปเลยฮะใช่ใช่ใช่แต่จริงดีมากเลยฮะกระเผยจะ1ต่อ13 14ด้วยซ้ำไปนะเกินกฎหมายก็ฝากเอาไว้ครับเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆจะทำตามบ้างก็เป็นเกียรติเป็นสีแก่ประเทศชาติชาวไทยด้วยนะครับถ้าเกิดกรมนี้ไม่ทำก็คงจะไม่ต้องหวังพึ่งกรมไหนแล้วถูกต้องครับ ถ้ากรมส่งเสริมนี่โดยตรงไม่ทำนี่ก็จบแล้วหรือทำแล้วไม่ถูกต้องก็ไม่ได้นะครับใช่แต่นี่ก็ทำเป๊ะเลยคือมันต้องเกินมาตรฐานนี่ละกันใช่ใช่ไหมเพราะคนจะคาดหวังสูงไงฮะต้องเกินมาตรฐานที่เขากำหนดไว้เลยซึ่งก็ขอขอบพระคุณนะครับนี่ฮะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ผมไปถ่ายมาให้ดูเมื่อวานนี้เป็นภาพมือถือผมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ผมไปที่กรมนี้ไปประชุมเรื่องของแท็กซี่ลอนดอนโมเดลที่ทางกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยจับมือกันแล้วเป็นนโยบายจากภาครัฐบาลแล้วว่าเราจะลดปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการพื้นฐานเรื่องของแท็กซี่โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยฮะจะทำยังไงให้แท็กซี่ประเทศไทยเนี่ยทุกคนทุกเพศทุกวัยและโดยเฉพาะทุกสภาพร่างกายรวมถึงกระเป๋าเดินทางด้วยครับพี่โหนกครับตอนนี้เราจะไปสุวรรณภูมิเนี่ยต้องขึ้นแท็กซี่2คันนะครับคันหนึ่งใส่กระเป๋าเดินทางเพราะพี่โหนกนี่เสื้อผ้าเยอะเนี่ยฮะต้องขนกระเป๋าคันหนึ่งแล้วก็คนนั่งสบายๆอีกคันหนึ่งถูกไหมฮะแท็กซี่ของลอนดอนเนี่ยเขาค่อนข้างใหญ่ใช่เขาใหญ่ไปกัน3คน3กระเป๋าเดินทางเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือทัวร์เนี่ยอย่างนี้นี่เอามาดูอีกทีนะฮะเนี่ยสวยคลาสสิกด้วยนะครับที่สำคัญเขาสวยด้วยนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากแต่ของเราใส่ไม่ได้ของเราใส่ไม่ได้อย่างที่ของเราเนี่ยกระโปรงหลังมีไอ้ถังแก๊สอีกแล้วทำไงอ่ะมันคับแคบไงก็เราก็ตอนนี้เนี่ยทางท่านอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมนะฮะท่านก็มอบหมายนโยบายผ่านอธิบดีนภาเนี่ยแหละครับกรมส่งเสริมเนี่ยที่เมื่อวานไปประชุมนะฮะว่าเราจะเอาโมเดลของลอนดอนเรื่องแท็กซี่เนี่ยมาปรับใช้กับประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนี่นะครับและล่าสุดนะครับก็
นี่แหละครับเรื่องนี้เนี่ยภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ต้องทุกภาคส่วนและที่สำคัญเนี่ยคือภาคเอกชนล่าสุดนะครับภาคเอกชนก็ต้องขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งกับคุณนินาชัยธีระพิญโยนะครับบิ๊กบอสของโตโยต้าที่เป็นคนไทยนะครับครับซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยนะครับหมาดๆเมื่อวานนี้ซึ่งจะดูแลเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์โดยตรงเลยนะครับครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้คุยคุณนินาล่าสุดนะครับเนี่ยเมื่อวันที่เราจัดเสวนาเมื่อก่อนเราไปลอนดอนนะครับครับคุณนินาเนี่ยแม้ว่าจะงานยุ่งนะครับแต่ก็มาทุกงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องอารยสถาปัตย์เพราะว่าคุณนินาเนี่ยสนใจมากว่าเรื่องของยานยนต์เรื่องของยานพาหนะรถยนต์รถเมล์รถบัสทัวร์เนี่ยจะทำอย่างไรให้พ่อแก่แม่เฒ่าหรือผู้พักฟื้นสุขภาพนะครับจะเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมพอดีคุณนินามาเป็นนายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยก็จะเอาสมาคมเนี่ยมาร่วมผนึกกำลังกับภาครัฐกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเนี่ยมาทำเรื่องนี้ด้วยกันเลยครับครับก็คงจะเห็นผลในเร็ววันนี้ครับเออดีเลยนี่ครับดีเลยนะฮะคือทางกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพัฒนาสังคมโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งเป้าว่าน่าจะไม่เกินปีหน้าจะเห็นโครงการเขาเรียกว่าไพลอตโปรเจกต์นำร่องก่อนครับอาจจะทดลองวิ่งให้บริการเหมือนที่หม่อมสุขุมพันธ์ทำเรื่องแท็กซี่วีลแชร์พี่หนุ่มครับตั้งแต่ปี56นะฮะตอนนี้กทมแล้วก็ก้าวหน้ามีแท็กซี่วีลแชร์เหมือนญี่ปุ่นดีกว่าญี่ปุ่นนะครับเพราะเราใหม่กว่าดีกว่าอังกฤษกว่ายุโรปเพราะเราใหม่กว่าแต่ว่าต้องโทรใช่ไหมต้องตอนนี้มันไม่เพียงพออันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ไม่มีพอคือคุณชาสุขุมพันธ์เนี่ยที่เปิดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยฮะอีก20คันจากเดิม10คันเป็น30คันกำลังจะขยายให้เร็วๆเนี่ยไปอีก100คันลอนดอนโตเกียวเนี่ยมีพันกว่าคันนะครับเขาทำมา20ปีมีพันกว่าคันของเราทำมา3ปีมี30คันก็ถือเอาว่าเอานะเริ่มต้นก็ยังไม่สายของเรานี่อย่างดีเลยมีระบบไฮดรอลิกยกแต่ของลอนดอนเนี่ยไม่ต้องคือเอาดึงบานพัดออกมาใช่ใช่คือมันคนละการใช้งานพี่หนุ่มครับอันนี้แบบว่าเหมือนกับเป็นรถเช่ารถตู้อะไรเงี้ยวันละ1,500ของเขาวันละ10,000นะลอนดอนไอโตเกียววันละ10,000-20,000นะ อะไรเงี้ยอันนี้มันเหมาะสำหรับวิ่งแบบไกลๆหน่อยมันสบายหน่อยใช่ไหมฮะแต่แท็กซี่ลอนดอนที่เรากำลังจะมาใช้ในปีหน้าตอนนี้กำลังคิดกับทางภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็เอาแบบลอนดอนโมเดลเป็นแท็กซี่แบบที่ว่าขึ้นสะดวกให้แท็กซี่วิวแชร์ขึ้นระยะในเมืองอย่างนี้นะครับถูกต้องครับก็ติดตามนะครับก็ถือว่าเป็นความเติบโตก้าวหน้าพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่จะตอบโจทย์ประเทศไทยว่าจะทำยังไงให้คนแก่คนพิการคนป่วยพักฟื้นสตรีมีครรภ์หรือกระเป๋าเดินทางเราไปเมืองท่องเที่ยวนะครับปีที่แล้ว25ล้านคนต่างชาติมาขึ้นแท็กซี่ได้คงไม่ถึง 5% แล้วครับถูกไหมต้องจ่ายแพงต้องอะไรยุ่งยากมากมายแต่แท็กซี่โมเดลใหม่นี้จะมาตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายความอ้วนความผอมคนท้องเด็กเล็กคนแก่และคนพิการตลอดจนความเป็นเมืองท่องเที่ยวขนกระเป๋าเดินทางครับก็ติดตามเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจกันนะครับได้ฮะทุกวันคืบหน้าประเทศไทยครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ